วัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะวันนี้หมอจะมาพูดถึงเรื่องของอาการแล้วก็อาการแสดงของผู้ป่วย mpox เนาะแล้วก็จะต่อด้วยเรื่องของการขอรับยาที่โควิดแมทนะคะไม่ทราบว่าเห็นหมอแชร์สกรีนไหมคะเห็นค่ะขอบคุณค่ะก็เอาไลน์ที่จะพูดในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของ transmission นะคะเรื่องของการติดต่อแล้วก็clinical characteristic นะคะซึ่งจะมีทั้ง classical clinical picture แล้วก็ clinical picture ของ mpox 2022ที่เพิ่งระบาดเมื่อปีที่แล้วนะคะรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง mpox กับ hiv และ mpox กับ sti นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นติดเชื้อฝีดาษวานรเนี่ยจะเกิด complication อะไรได้บ้างแล้วก็จะต่อด้วยเรื่องของการรักษาแล้วก็เรื่องของวัคซีนนะคะในส่วนของ mpox เองเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นโรคที่เรียกว่า zoonotic นะคะ zoonotic disease เพราะฉะนั้นก็คือว่าจริงๆแล้วมันมาจากสัตว์สู่คนนะคะก็เป็นจากเชื้อ orthopox virus นะคะมันเป็นโรคที่มีมานานแล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งมีเมื่อปี2ปีนี้นะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่คุ้นเคยมันเท่านั้นเองมันเป็นโรคที่ระบาดอยู่แถวแอฟริกานะคะแถวเซ็นทรัลแอฟริกาเวสต์แอฟริกาโรคนี้เนี่ยเขาคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วมาตั้งนานแล้วนะคะอาจจะมีมาระบาดแถวอเมริกาบ้างยุโรปบ้างหมายถึงก่อนปี2022ก็เนื่องจากการนำสัตว์นะคะมาเลี้ยงนะคะจากแอฟริกาแล้วก็เอามาเลี้ยงแถวอเมริกาหรือว่ายุโรปอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นในลักษณะที่ไปท่องเที่ยวนะคะแถวแอฟริกาแล้วก็ติดกลับมาที่ตอนกลับประเทศของตนก็จะมีรายงานคนไข้ที่เป็นนอกแถบแอฟริกามาบ้างนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนถึงลักษณะของอาการของคนที่อยู่ในแอฟริกาแล้วก็เป็นนะคะโดยลักษณะการติดต่อเนี่ยด้วยตัวโรคเนี่ยอาจจะยังเหมือนกันการติดต่อคือเหมือนกันก็คือเกิดจากการสัมผัสเป็นหลักก็คือต้องสัมผัสแนบชิดนะคะกับผื่นแผลหรือตุ่มของผู้ที่ติดเชื้อหรือของสัตว์ที่ติดเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการเลยก็คือการสัมผัสรองลงมาเนี่ยก็คือเป็นการหายใจแต่การหายใจเนี่ยจะไม่เหมือนกับเรื่องของโควิดนะคะมันจะเป็นเรื่องของ rush respiratory droplets ก็คือจะต้องอยู่ใกล้ชิดเหมือนหายใจรดต้นคอกันแบบเนี้ยถึงจะติดได้นะคะแล้วก็สิ่งที่เราให้ความสัมพันธ์รองลงมาก็คือเรื่องของจากแม่สู่ลูกนะคะก็คือถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์ถ้าติดเชื้อ mpox ในช่วงระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยคนไข้ก็มีโอกาสที่จะแท้งบุตรหรือว่ามีตายคลอดหมายถึงว่าเด็กเสียชีวิตตายเสียชีวิตขณะคลอดได้นะคะอย่างอื่นที่เป็นได้แล้วเราควรจะต้องรู้นะคะก็คือว่ามันผ่านทั้งเรื่องของสิ่งสัมผัสเช่นพวกเสื้อผ้าหรือผ้าที่มันเกิดจากที่ไปสัมผัสกับตุ่มหนองหรือตุ่มแผลของผู้ที่ป่วยที่ติดเชื้อเนี่ยถ้ามีการดูแลไม่ดีแล้วมีผู้ไปสัมผัสต่อนะคะก็อาจจะสามารถที่จะติด mpox ได้นะคะปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่มี evidence ที่แน่ชัดว่าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มันมีการติดเชื้อผ่านทางสารคัดหลั่งนะคะในน้ำอสุจิหรือว่าน้ำในช่องคลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าปัจจุบันเนี่ย mpox ถือว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไหม WHO ก็ยังไม่ได้ประกาศนะคะว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ด้วยลักษณะของการที่มีการสัมผัสแนบชิดนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยการสัมผัสเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์มันก็เลยมาอยู่ในโหมดของการป้องกันแล้วก็ดูแลรักษาในส่วนของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะว่าอย่าลืมว่าถึงแม้ว่า formal transmission หรือว่าการสัมผัสผ่านทางเสื้อผ้าเนี่ยมันไม่ใช่เมนหลักนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งจำเป็นเลยที่จะต้องรู้นะคะเพราะว่าการสัมผัสผ่านทางเสื้อผ้าผู้ที่ติดเชื้อเหล่านั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อนำไปสู่คนที่ดูแลเสื้อผ้าหรือว่าแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยหรือในโรงพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีม IC อย่างเงี้ยต้องมาเลยนะคะมาดูกันก่อนนะคะว่า classical clinical picture เป็นยังไงนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนไข้เนี่ยมักก็จะมีตุ่มนะคะก็คือเป็น macules แล้วก็เป็น
แอปเปิลแล้วก็เวสิเคิลซึ่งระยะเวลาช่วงนี้มันเทิร์นเร็วจะเห็นว่าประมาณ1 ถึง 2 วัน1 ถึง 2 วันเนี่ยลีชั่นเปลี่ยนนะคะมีคนเคยเอารูปมาให้หมอดูนะคะบอกว่าเนี่ยมันมีการคัดกรองโรคนะคะก่อนที่จะเข้า HIV คลินิกโดยการให้ผู้ป่วยเนี่ยส่งภาพถ่ายมาก่อนถ้าเกิดผู้ป่วยที่จะมารับบริการนะคะมีผื่นหรือมีตุ่มอย่างเงี้ยเขาจะให้ผู้ป่วยส่งภาพมาก่อนเขาก็ส่งภาพมาเหมือนรูปเอนะคะเป็นตุ่มเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะตามตัว2-3 ตุ่มนะคะซึ่งก็จะบอกได้ยากว่าเคสเนี้ยเป็น mpox ไหมถ้าเขามีประวัติเสี่ยงมันก็เพิ่มความชัดเจนขึ้นว่ามีโอกาสเนาะแต่ว่ามันไม่ได้ definite ว่ามีผื่นแบบนี้แล้วจะใช่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกๆมันจะดูยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอก็จะแนะนำไปว่าถ้าในคลินิกเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันใช่ตุ่ม mpox ไหมผื่นมันยังดูไม่ชัดบางทีมันก็คล้ายหัวเสียวเนาะซึ่งมันก็อาจจะเกิดได้ตามหลังตามแถวหน้าอกแถวคอของคนบางคนที่ค่อนข้างมันแบบเนี้ยนะคะเราก็แนะนำว่าให้เขาเนี่ยติดตามอาการเพราะว่าเพียงแค่1 ถึง 2 วันเท่านั้นตุ่มพวกเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีลักษณะจากตุ่มที่เป็นแมคคูลเป็นแป๊บปูแล้วมันจะกลายเป็นเวสิคิลแล้วพวกเนี้ยมันจะเห็นก็คือว่าเป็นลักษณะโอ้โทษจริงยังเห็นอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นอัมบริเคเต็ดแป๊บปูโอเคพอดีหน้าจอหมออยู่ดีมันดับไปแล้วมันก็กลายเป็นยังเห็นอยู่ค่ะคุณหมอค่ะค่ะขอบคุณค่ะอยู่ดีมันดับค่ะแล้วก็กลายเป็นสแกปอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ผื่นพวกนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเราก็สามารถให้คนไข้เนี่ยฟอลล์อัพก่อนมาก็ได้มาคลินิกนะคะแล้วก็ดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่เข้าข่ายที่จะเป็น mpox หรือเปล่านะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นผื่นแบบน้อยๆอ่ะมันไม่ค่อยมันสามารถติดตามได้แต่ถ้าเป็นผื่นที่เยอะและก็ไม่ดีเนี่ยมันจะค่อนข้างชัดนะคะสิ่งส่วนใหญ่ที่เราจะลังเลก็คือผื่นที่น้อยแบบนี้นะคะแล้วก็หลังจาก7 วันแรกเนี่ยมันก็จะเริ่มเข้าสู่เป็นสแกปแล้วก็กว่าจะหายจากสแกปเนี่ยก็คือใช้เวลาประมาณ7 ถึง 14 วันนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะ classical clinical picture เนาะเราจะเห็นเลยว่ามันเยอะนะคะที่แอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีนะระดับ 5-20 ตุ่มส่วนใหญ่ก็คือเป็นร้อยนะคะถ้าเราไปลองเสิร์ชรูปดูก็ได้จากmpox แถวแอฟริกาเนี่ยเราจะเห็นว่าเยอะมากผื่นเยอะเหยียบร้อยกว่าเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ลีชั่นเนี่ยส่วนใหญ่เวลามันเป็นในแอฟริกาเนี่ยเวลามันเป็นตุ่มสเตจไหนเนี่ยมันจะเป็นสเตจเดียวกันก็คือเป็นซิงโครนัสสเตจเป็นแป๊บปูเหมือนกันหมดเป็นเวสิคิลก็เวสิคิลกลายเป็นพัสตูก็พัสตูเป็นอัมบริเคเต็ดแป๊บปูมันก็กลายเป็นอัมบริเคเต็ดแป๊บปูเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นซิงโครนัสสเตจที่เหมือนกันหมดแล้วก็ตัวตุ่มเนี่ยค่อนข้างที่จะเฟิร์มแล้วก็ดีฟเนาะเป็นเหมือนดีฟซิสเต็ปแบบปูนนะคะแล้วก็การกระจายเนี่ยมันมีความเป็นลักษณะเฉพาะของโรคก็คือมันมีกระจายมันชอบตำแหน่งที่หน้าแล้วก็แขนขามากกว่าในหลังตัวซึ่งตรงจุดเนี้ยมันจะค่อนข้างแตกต่างจากชิคเก้นพ็อกซ์หรือว่าอีซุกอีไซที่ chicken pox เนี่ยคนไข้มักจะเด่นตัวเวลาเปิดหลังปุ๊บเนี่ยโอ้โหพรึบเปิดหน้าท้องปุ๊บเนี่ยจะเห็นตุ่มเต็มไปหมดเลยนะ chicken pox แต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัวเนี่ยการกระจายของผื่นเนี่ยที่ตัวเนี่ยมันจะเบาบางกว่าที่หน้าแล้วก็แขนขานะคะซึ่งอันนี้เป็นลักษณะของclassical clinical picture ที่มันไม่ได้ไปดูตีรัตดาดูแบบไปที่มันไม่ได้มีแต่เฉพาะผื่นนะคะเท่านั้นนะคะมันยังมีอย่างอื่นด้วยนะคะซึ่งตัวผื่นเนี่ยมันจะมีหลายแบบนะคะก็คือถ้าเป็นลักษณะแค่5-25 ตุ่มเนี่ยมันก็จะเป็นบินานเนาะถ้าเป็น26 ตุ่มถึง 100เนี่ยเขาจะเรียกว่าโมดูรีอันนี้เป็นการแบ่งของที่แอฟริกานะคะถ้าเป็นเกรฟเนี่ยก็คือ100-250 ตุ่ม plus เกรฟเพิ่มมากกว่า250 ตุ่มแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการแบ่งทำให้เราพอรู้ความรุนแรงของคนไข้นะคะและในพื้นที่ก็ลองดูก็ได้ว่าคนไข้เราเนี่ยจะมีประมาณสักกี่ตุ่มนะคะส่วนใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยที่เห็นเนี่ยที่รายงานเข้ามาเนี่ยมีไม่เยอะนะคะไม่ค่อยเกิน25 ตุ่มเท่าไหร่นะคะแล้วก็นอกจากเรื่องแล้วก็มีเรื่องของ
มีเซอร์ไวคัลไปต่อโตมีไวคัลไปต่อโตเห็นไหมคะว่าในพาร์ทิเคิลที่เขาเจอคุณหมอคะพอดีเสียงมันหายไปอะค่ะเสียงเบามากเลยค่ะเมื่อกี้ได้ยินไหมคะของในช่วงอ่าไม่ชัดเลยอะค่ะคุณหมอค่ะตอนนี้ดีขึ้นไหมคะอันดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะได้เดี๋ยวหมอลองเอามาใกล้ตัวนิดนึงค่ะก็ในส่วนของ classical clinical picture เนี่ยก็คือจะมีต่อมน้ำเหลืองโตนะคะจะเห็นว่าอันนี้ขนาด classical clinical picture เนี่ยมันยังมีรายงานว่าเป็น inguinal lymphadenopathy ถึง 77% เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คำต่อมน้ำเหลืองโตเนี่ยได้เนี่ยที่ inguinal area เป็นจำเป็นเลยที่จะต้องคลำเป็นตัวส่วนที่จะต้องคลำนะคะแล้วก็มี cervical area หรือ submandibular area แบบเนี้ยเป็นตำแหน่งที่mpox เนี่ยชอบ present ว่ามี lymphadenopathy นะคะอันนี้เราก็พูดถึง classical clinical picture ไปละเดี๋ยวเราจะคุยกันว่า mpox 2022เป็นยังไงทุกคนพอดูจากจอพอจะเห็นไหมคะว่ามันไม่เหมือนกับที่เมื่อกี้นี้เด็กแอฟริกาที่หมอ present ให้ดูมันดูเหมือนจะมีความรุนแรงมีตุ่มจำนวนตุ่มน้อยกว่าเนาะเห็นคนไข้เนี่ยภาพหลากหลายเนี่ยจะเห็นว่าตุ่มมันไม่เยอะแล้วก็ถี่เหมือนเด็กแอฟริกานะคะเราจะเห็นว่าคนไข้ส่วนใหญ่ก็ยังคงลักษณะเดิมก็คือมี rash นะคะก็คือมี rash ถึงประมาณ 97% นะคะแล้วก็รองลงมาเนี่ยก็คือจะมีในส่วนของ systemic symptom นะคะก็คือมีไข้อ่อนเพลียอย่างเงี้ยบางคนคันได้นะคะหรือว่ามีปวดศีรษะอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นเหมือนไวรัลเป็น prodromal symptom มันเป็นพวกกลุ่มไวรัล symptom ทั้งหลายkey characteristic มันก็ยังคงอยู่นะคะก็คือมีต่อมน้ำเหลืองโตเราเห็นว่าที่แอฟริกามีผื่นมีต่อมน้ำเหลืองโตเราก็จะเห็นว่าอันนี้classical ในส่วนของ mpox 2022เนี่ยก็ยังเหมือนกันนะคะก็คือมีทั้งผื่นแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองโตนะคะที่แปลกไปก็คือมันมี rectal pain นะคะอันนี้คือเป็นอาการที่เพิ่มเข้ามาและมันไม่เหมือน classical clinical picture ก็คือว่าแถวแอฟริกาไม่มีใครบ่นเลยว่ามีการเจ็บก้นหรือว่ามีการถ่ายเป็นเลือดนะคะหรือว่ามีลักษณะของ proctitis ซึ่งอาการพวกนี้มามีมากในแถว mpox 2022ที่เราเห็นแล้วก็อาจจะเจอ conjunctivitis ได้บ้างซึ่งรูปนี้หมอก็คิดว่ามันค่อนข้างดีนะคะก็คือ represent ในส่วนของคนไข้ที่มีอาการเจ็บปวดหัวเนาะปวดหัวปวดท้องนะคะมีถ่ายเป็นเลือดแล้วก็มีผื่นเห็นไหมคะว่าผื่นเนี่ยเขาก็ยังจุดเน้นอยู่ตามบริเวณรอบปากแขนขาแล้วก็มีที่อวัยวะเพศนะคะแล้วแถวบริเวณทวารหนักรวมด้วยนะคะลักษณะของตุ่มนะคะอันนี้ก็เหมือนกันกับ classical clinical picture เลยก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงของตุ่มนะคะจาก macrophage papule vesicle papule แล้วก็กลายเป็น clus เห็นว่าเวลาช่วงแรกก็เปลี่ยนเร็วเหมือนเดิม1-2 วันสิ่งที่อยากให้ดูก็คือแผลฮิลนะคะแผลฮิลเราจะบอกว่าพูดกันเสมอว่าเอ๊ะแผลแบบไหนนะเราถึงจะปล่อยคนไข้กลับไปอยู่ใช้ชีวิตอยู่ปกติในสังคมได้นะคะแผลแบบไหนซึ่งแผลรูปสุดท้ายเลยนะคะเห็นไหมคะว่าก่อนรูปสุดท้ายเนี่ยมันเป็นคลัสนะคะก่อนรูปสุดท้ายมันเป็นคลัสแล้วก็พอคลัสเนี่ยมันหลุดออกไปเนี่ยกลายเป็นเนื้อชมพูอันนี้คือฮีลแล้วนะคะไม่นับรวมที่ไปแกะเนาะเพราะพาไปแกะแล้วเนี่ยมันจะไม่กลับมาฮีลเป็นเนื้อชมพูแบบนี้มันจะกลายเป็นตกสะเก็ดอีกรอบหนึ่งนะคะมันก็จะยังไม่มันก็จะเหมือนวนวงจรสะเก็ดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูเลยว่าแผลฮีลเนี่ยก็คือเป็นเนื้อชมพูลักษณะแบบนี้โดยที่ไม่มีสะเก็ดแล้วอันนี้ก็คือคนไข้เนี่ยสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้เป็นปกติละนะคะซึ่งระยะเวลาเนี่ยโดยทั่วไปเราก็ให้ประมาณการไว้21วันแหละแผลมันก็น่าจะหายนะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปดูข้อยกเว้นกันนะคะอันนี้เป็นลักษณะของรูปผื่นของคนไข้ที่เป็น mpox แล้วก็มีอาการที่ทวารหนักนะคะจะเห็นว่าอย่างรูปดีอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมีแผลอยู่ใกล้ชิดทวารหนักเนี่ยเราจะไม่เห็นลักษณะชัดๆของการเป็น papule หรือเป็น umbilicated papule vesicle เราจะเห็นเป็นเหมือนแผลที่มันแตกไปแล้วแต่อาจจะยังพอเดาได้ว่ามันอาจจะเป็นเวสิเคิลมาก่อนนะคะอย่างรูปดีเป็นต้นแต่ถ้ามันห่างจากรูทวารหนักมาหน่อยเนี่ยอย่างรูป F หรือว่ารูป G เนี่ยเราจะเห็นว่ามันสามารถที่จะเห็นลักษณะของคลาสสิกพิกเจอร์ได้นะคะอย่างรูป F หรือรูป G
ส่วนรูปบนนะคะรูป B กับรูป C เนี่ยเราจะเห็นไหมเห็นว่ามันไม่ได้เล่นงานแต่เฉพาะผิวภายนอกเท่านั้นมันเล่นงานเข้าไปใน internal organ ด้วยเล่นงานเข้าไปในบริเวณของส่วนของ rectum แล้วก็ colon นะคะซึ่งบางทีเนี่ยคนไข้เนี่ยจะต้องไป admit ด้วยเรื่องของ proctocolitis บางคนเนี่ยต้องไปทำยก colostomy เลยก็มีนะคะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นลักษณะของclinical presentation ที่อาจจะไม่ได้มีผื่นมากมายแต่ว่าคนไข้ไปพรีเซนต์ในส่วนของ proctocolitis ได้อันนี้ก็จะเป็นผื่นที่บริเวณรอบปากนะคะเราก็จะเห็นว่าถ้าอยู่ในข้างในนอกปากเนี่ยมันก็ยังเห็นชัดเนาะในลักษณะของ umbricated papules ต่างๆนะคะแต่พอเข้าไปในปากอย่างรูปดีที่ไปในลิ้นหรือว่าในส่วนของทอนซิลด้านหลังเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเห็นเป็นตุ่มอะไรชัดแล้วมันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแผลซะส่วนใหญ่นะคะเราก็จะไม่เห็นเป็นลักษณะที่เราเห็นมาว่าเป็นแมคคูปาปูเวสิเคิลแบบนั้นนะคะสิ่งสำคัญที่อยากจะแชร์ให้ดูก็คือว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่ยุโรปเนาะข้อมูลที่ยุโรปเขาพบว่าคนไข้ Mpox ที่ผ่านมาเนี่ย 26,000 กว่าเคสที่เขาเก็บมาเนี่ยมีประมาณเกือบ 40% เลยที่มี HIV positive นะคะก็คือมันมี relate กับ HIV ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยตัวเลขก็จะเหวี่ยงอยู่ที่ประมาณ 40-50% เนาะเวลาพูดง่ายๆเราก็จะพูดว่าประมาณครึ่งหนึ่งของคนไข้ Mpox ที่เราเจอเนี่ยก็คือเจอว่ามี HIV positive ร่วมด้วยนะคะสิ่งหนึ่งที่จะเห็นว่าค่อนข้างชัดแล้วก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ว่ามันเป็นข้อต่างจาก classical clinical picture ของ Mpox เนี่ยนอกจากมีเรื่องของ rectal pain rectal bleeding แล้วเนี่ยก็คือมีเรื่องของ polymorphic appearance ของตัว lesionจะเห็นว่าลีชั่นเนี่ยอย่างในเคสที่จะยกตัวอย่างให้ดูด้านล่างเนี่ยตอน day 3เนี่ยก็คือมีที่หัวคิ้วแล้วก็มีที่อวัยวะเพศอย่างเงี้ยนะคะมี2ตุ่มแบบเนี้ยแต่พอ day 17ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามีตุ่มใหม่ขึ้นมาแถวบริเวณข้อมือแล้วก็ง่ามนิ้วมือนะคะอันเนี้ยซึ่งเป็นลักษณะของแปปปูสเนาะแต่ว่า day 17เนี่ยที่หน้าเนี่ยกลายเป็นเริ่มเป็น umbricated papules แล้วก็เป็นคลัสแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นมัลติสเตจไม่ใช่เป็นโมโนสเตจต่อไปละในซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่แตกต่างอันที่สองนะคะที่เราเห็นในส่วนของ Mpox 2022ที่ผ่านมาแล้วลีชั่นอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่หน้าแรกก็คือลีชั่นมีไม่เยอะนะคะเขาบอกว่าประมาณ 50% นะมีแค่2-10ตุ่มเท่านั้นเองนะคะหรือว่าถ้ารวมกับช่องด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นว่าก็คือประมาณสัก70%นะคะ70%ก็คือมีน้อยกว่า50ตุ่มจะมีแค่ที่เหลือ 30% ที่จะมีมากหน่อยนะคะมีมากกว่า50-100ตุ่มนะคะซึ่งอันเนี้ยเราจะเห็นว่าคนที่ติด Mpox 2022เนี่ยถ้าร่างกายแข็งแรงดีเนี่ยผื่นจะไม่เยอะเลยนะคะแล้วก็ตำแหน่งที่ปรากฏเนี่ยก็อาจจะมีเพียงแค่1-2ตำแหน่งเท่านั้นเองอาจจะอยู่ที่แขนขาหรืออวัยวะเพศหรือมีแขนมีอวัยวะเพศกับแขนขาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะโดยสรุปนะคะโดยสรุปอันนี้ก็จะเอามาให้ดูว่าระหว่าง Mpox 2022กับของแอฟริกาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะคะในส่วนของ incubation period เนี่ยในส่วนของMpox 2022เนี่ยจะดูสั้นกว่าคนไข้หลังติดเชื้อมาเนี่ยประมาณแค่6-7วันก็มักจะเริ่มมีอาการนะคะแต่ในแอฟริกาเนี่ยจะค่อนข้างนานอาจจะอยู่นานประมาณสักเกือบ2อาทิตย์12วันนะคะแล้วก็เราเจอว่า Mpox 2022เนี่ยส่วนใหญ่เลยประมาณ 97% เลยเป็นผู้ชายมีเพียงแค่ประมาณ 3% เท่านั้นที่เป็นผู้หญิงนะคะโดยทั้งหมดเนี่ยก็มี prodromal symptom ได้เหมือนกันแต่ว่า lesion เนี่ยใน2022เนี่ยจะน้อยนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วมีแค่1-3 lesion เท่านั้นเองในขณะที่เมื่อกี้นี้ที่ดูเด็กแอฟริกาเห็นไหมคะก็คือทั้งตัวเลยชูขึ้นมานี่คือเต็มตัวแล้วก็ปริมาณมากนะคะแล้วก็ในส่วนของ Mpox 2022เนี่ยที่สำคัญก็คือว่ามันมี involve แถว genitalia แล้วก็ perianal area เนี่ยค่อนข้างมากนะคะรวมถึงกับมี rectal pain ซึ่งเป็นอาการเด่นด้วยนะคะแล้วก็มี rectal bleeding นะคะสิ่งสำคัญเลยก็คือว่าเราเจอว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยมักมีประวัติเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนะคะก็คือมีเพศสัมพันธ์ที่เสี่ยงรวมถึง50เกือบ 50% เนี่ยก็คือเป็นผู้ที่ติดเชื้อ HIV หรือว่ามีประวัติหรือว่าตรวจพบนะคะว่ามีเรื่องของการติดเชื้อ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆร่วมด้วยนะคะในช่วงปีที่ผ่านมาหรือว่ามาค้นพบนะตอนที่วินิจฉัย Mpox นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยดูเหมือนกับว่า Mpox ในปี2022เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสัมพันธ์กับเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนะคะอันนี้เราก็เข้าใจในส่วนของอาการแล้วนะคะเราก็มาดูกันว่าแล้วมันมีความแตกต่างไหมเพราะว่าต้อง 50% เลยของคนไข้ Mpox เนี่ยติดเชื้อ HIV มันมีอะไรที่เราควรจะต้องระวังไหมนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าคนไข้ที่ติดเชื้อ HIV แล้ว CD4 ต่ำน้อยกว่า200เนี่ยมันคนไข้เนี่ยจะมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตมากขึ้นนะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญนะคะที่จะต้องรู้เพราะว่าคนไข้ในคนไข้ที่ CD4 ต่ำๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการมักจะรุนแรงก็คือมีผื่นเยอะนะคะผื่นเนี่ยอาจจะเฉียดร้อยนะคะหรือว่ามีเรื่องของ organ involvement อื่นๆได้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องระวังในส่วนของคนไข้ที่ยังไม่เคยได้รับยาต้านแล้วก็ถ้าเพิ่งมาวินิจฉัย HIV ในช่วงเนี้ยก็จะจำเป็นที่จะส่วนใหญ่ก็เราก็มักจะรีบให้ยาต้านเนาะการให้ยาต้านในช่วงนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดในส่วนของ iris อาจจะมีผื่นหรือว่า lesion ใหม่ๆของตัว mpox เนี่ยขึ้นมาได้ในช่วงระหว่างที่ให้ยาต้านเช่นเดียวกันคำถามก็คือว่าแล้วอย่างนี้ถ้าเราเจอ mpox เนี่ยเราควรจะต้องทำยังไงบ้างนะคะตอนนี้ก็คือเราแนะนำว่าถ้าเกิดเจอคนไข้ mpox นะคะเรามีความรู้อยู่แล้วแหละว่า 50% เนี่ยคนไข้ติดเชื้อ HIV อาจจะเป็นรายใหม่หรือรายเก่าก็ตามเนี่ยดังนั้นเนี่ยเมื่อเจอคนไข้ mpox เนี่ยให้มองหา HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นซิฟิลิสหนองในคลามิเดียนะคะถ้าทำได้นะคะถ้าทำไม่ได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ย HIV กับซิฟิลิสควรต้องเจาะนะคะถามว่าจะเจาะก่อนวินิจฉัย mpox หรือเจาะทีหลังนะคะโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับอาการเนาะถ้าสมมุติว่าเรามองประเมินว่าเราจะเจาะ HIV เนี่ยเพื่อที่จะประเมินการอยู่โรงพยาบาลนะคะเราก็สามารถที่จะวินิจฉัย mpox ไปก่อนแล้วก็ค่อยเจาะ HIV แต่ถ้าเรามองว่าผื่นนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะของ AIDS defining นะคะอันนี้ก็ไม่ต้องรีรอที่จะต้องไปตรวจ mpox ก่อนก็สามารถที่จะเจาะ HIV ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเจาะ HIVเพื่ออะไรนะคะว่าเพื่อถ้าเราคิดว่าเพื่อประเมินความเสี่ยงของ mpox เราก็เจาะทีหลัง mpox ได้นะคะมาดูกันว่าทำไมถึงต้องเจาะพอเจาะ HIV แล้วเนี่ยถ้า HIV positive เนี่ยเราแนะนำให้เจาะดู CD4 ต่อนะคะถามว่าทำไมจะต้องเจาะดู CD4 ต่อก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางกรมการแพทย์ก็เริ่มมีนะออกมาไกด์ไลน์นะว่าเราสามารถพิจารณาโฮมไอโซเลชันให้กับผู้ป่วยได้เพราะว่าเราจะเห็นว่าคนไข้ส่วนใหญ่ตุ่มน้อยใช่ไหมคะเมื่อกี้เราเห็นละว่ารายงานออกมาตุ่มน้อย5-10ตุ่มไม่เกิน50ตุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยความรุนแรงค่อนข้างต่ำในคนไข้ที่ภูมิปกตินะหมอเน้นย้ำว่าคนไข้ที่ภูมิปกติแต่ว่าถ้าคนไข้ที่ภูมิไม่ปกติก็อย่างเช่นคนไข้ที่ติดเชื้อ HIV CD4 น้อยกว่า200แบบนี้เป็นต้นนะคะเราจำเป็นจะต้องพิจารณาอาจจะต้องพิจารณาแอดมิดด้วยซ้ำไปนะคะว่าคนไข้อาจจะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตหรือเกิดความรุนแรงจากผื่นหรือการติดเชื้อ mpox ได้นะคะเห็นไหมคะว่าจากในหน้าจอเนี่ยถ้า CD4 เนี่ยน้อยกว่า100เนี่ยจำนวนของผื่นเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่30นะคะมากสุดก็คือเป็น100นะคะเป็น100 lesion ได้ซึ่งเป็น100นี่ก็คือเหมือนกับในแอฟริกาเลยนะเต็มตัวไปหมดนะคะแล้วก็ตัว rash เนี่ยนะคะจะเห็นว่าถ้ายิ่ง CD4 ต่ำๆเนี่ยผื่นยิ่งหายช้านะคะเรามาดูว่า CD4 สูงๆอย่างน้อยกว่า300เนี่ยผื่นประมาณ21วันก็หายดีนะคะแต่ถ้ายิ่ง CD4 น้อยกว่า100เนี่ยปาเข้าไป31วันนะคะโดยเฉลี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถใช้จำนวนวันที่ให้เป็นเมจิกนัมเบอร์ว่า21วันแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็กลับไปบ้านแล้วก็ไปอยู่ร่วมกับสังคมได้นะคะเราใช้อันนั้นไม่ได้เราต้องใช้ลักษณะอาการเท่านั้นนะคะว่าอาการก็คือแผลหายดีนะคะมีเนื้อชมพูกลับมาก็คือสะเก็ดหลุดมีเนื้อชมพูกลับคนไข้ถึงกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้แบบปกติไม่สามารถบอกได้ว่าโอเคครบ21วันละคนไข้ก็กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้สำคัญนะคะแล้วก็
จะเห็นว่าถ้ายิ่ง CD4 น้อยๆเนี่ยจะเห็นว่าจะมีลักษณะของ necrotic lesion ที่ค่อนข้างเยอะนะคะถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวคนไข้ necrotic lesion ใหญ่แค่ไหนอ่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะของลูกที่มีลาเริ่มมี large necrotic lesion ละที่เราเจอมากสุดเนี่ยก็คือผื่นเนี้ยทั้งผื่นลามทั่วหน้าจนไม่เหลือเนื้อดีเลยก็คือมัน confluent lesion เนี่ยลามทั่วหน้าเปลือกตรงเปลือกตานี่คือไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยคือลักษณะของ large necrotic lesion นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเจอแบบนี้ในคนไข้ที่ CD4 ต่ำกว่า100นะคะอันนี้คือคนไข้จริงๆของเรานะคะในประเทศไทยเนี่ยจะเห็นว่ามีลักษณะเดียวกันกับคนไข้ในต่างประเทศเลยเห็นไหมคะรูปร่างแถวรอบปากเป็นแถวที่ Mpox ชอบมากนะคะ Perioral Area นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคนไข้เขาก็กรุณาให้รูปเรามาเพื่อการเรียนการสอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้เป็นไปในทางเจตจำนงของคนไข้แล้วก็ไม่อยากให้นำรูปคนไข้ไปใช้ในทางอื่นนะคะจะเห็นว่าที่หน้าผากเนี่ยก็เหมือนกันนะคะก็จะมีลักษณะแผลตายแล้วก็บางส่วนคนไข้ก็มีการแกะเกาให้สะเก็ดพยายามให้สะเก็ดหลุดด้วยก็มีนะคะอันนี้ก็เป็นรูปจากในเจอร์นอลบางทีเราจะเห็นว่ามัน confluent รวมกันจนกลายเป็นพลานะคะแล้วก็กลายเป็น ulcerative plaque ใหญ่ๆเลยนะคะผื่นเนี้ยเป็นผื่นที่อยากจะให้ดูนะคะแล้วก็บอกว่าลักษณะผื่นที่บอกว่า mpox active เนี่ยคือเราจะเห็นว่าเห็นไหมคะว่าตรงกลางเนี่ยมัน necrotic แต่ว่าตรงขอบของ lesions เนี่ยมันดูไม่สงบมันดูเหมือนเป็น vesicle เล็กๆร้อยเรียงกันเป็นขอบ border มันดู activeลักษณะแบบนี้เป็นการบอกได้ว่าคนไข้เนี่ยยังมีลักษณะของ active lesion แล้วก็ยังอยู่ในภาวะที่ไม่ค่อยดีนะคะ lesion อาจจะมีการ progress แล้วก็อาจจะยังมีเจอว่ามี new lesion ได้นะคะอันนี้ที่อยากจะให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะนอกจากนั้นก็คือว่าเราจะเจอว่าคนไข้เนี่ยอาจจะมี pulmonary involvement ได้นะคะซึ่ง pulmonary involvement ในขณะที่ CD4 น้อยกว่า100เนี่ยวินิจฉัยค่อนข้างยากว่าเป็นจาก Mpox หรือว่าเป็นจากอย่างอื่นนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีโรคร่วมนะคะหลายมากหลายโรคมากไม่ว่าจะเป็น TB BCP นะคะหรือโรคติดเชื้ออื่นๆที่จะทำให้เกิดอาการของลัง involvement ใน Mpox นะคะแล้วก็ในบางรายเนี่ยคนไข้เนี่ยอาจจะมาในลักษณะของalteration of consciousness นะคะมี confusion นะคะหมอเจอรายหนึ่งก็คือคนไข้มาด้วยเรื่องของ severe headache นะคะแล้วเขาก็ไม่ได้ทันคิดว่ามันเป็น Mpox นะเพราะว่าผื่นคนไข้น้อยมากนะคะแล้วก็มีไป CT นะไป CT เกือบจะไป LP แล้วนะแต่โชคดีว่ามีคนเห็นตุ่มซะก่อนก็เลยไม่ได้ LP แล้วก็ได้รับการวินิจฉัยแบบแล้วก็รักษาแบบ Mpox เนาะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการที่ปวดหัวที่ค่อนข้างมากได้เช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยเราเห็นแผลเยอะๆแบบเนี้ยที่น่ากลัวเลยก็คือเรื่องของ secondary bacterial infection นะคะเพราะว่าแผล necrotic lesion แบบนั้นมันจะกลายเป็นพวก skin necrotizing cellulitis ก็ได้หรือว่ามันจะกลายเป็นในส่วน abscess ที่เราเจอบ่อย internal abscess เวลาที่แผลเป็นเหล่านั้นมันอยู่ที่บริเวณที่ internal area นะคะแล้วที่ร้ายกว่านั้นก็คือถ้าเราเอาไม่อยู่ก็อินเทคหมอออมคะเสียงเบาค่ะตอนนี้ค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเราเห็นว่า secondary bacterial infection ขออนุญาตอาจารย์รุสพรนะคะตอนนี้เสียงเบามากๆเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นเอาไหวไหมคะพอได้ยินโอเคค่ะอาจารย์โอเคเดี๋ยวหมออาจจะโกนนิดนึงค่ะก็คือว่าถ้าสมมุติว่ามันมี secondary bacterial infection นะคะสิ่งที่น่ากังวลมากๆเลยก็คือ sepsis นะคะก็คือคนไข้ก็อาจจะมีภาวะเสียชีวิตจากเรื่องของ sepsis ได้นะคะอันนี้คือที่เรากังวลอันนี้คือลักษณะแผลของคนไข้ที่อวัยวะเพศนะคะที่มีลักษณะของ necrotic lesion แล้วก็มันก็เป็น confluent แล้วก็มีลักษณะคล้ายกับแกงกรีนอันนี้จะเห็นไหมคะว่าแถวบริเวณรอบก้นเนี่ยตัวขอโทษทีค่ะตัวรอบก้นเนี่ยมันมี border ที่ค่อนข้าง active ในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราบอกได้เลยว่าคนไข้ยังอยู่ในภาวะ active lesion อยู่นะคะถึงแม้ว่าเราจะมีเห็นว่าบางอันเนี่ยมันกลายเป็น crust ไปแล้ว
แต่เห็นไหมคะว่าบอร์เดอร์เนี่ยบวมแล้วก็แดงนะคะอันนี้เนี่ยคนไข้ยังไม่ได้ถือว่าโรคสงบไม่ได้บอกว่าคนไข้กำลังจะใกล้หายนะคะอันนี้บอกเลยว่าตอนนี้คนไข้มี active lesion อยู่นะคะจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ส่วนอื่นก็คือคนไข้จะมีเรื่องของconjunctivitis หรือว่ามี perioral periorbital involvement ได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนไข้เนาะที่มี lesion เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า lesion อยู่แถวใกล้ตาหรือว่ารอบตาเนี่ยควรที่จะต้อง consult ophthalmologist หรือ consult eye เนาะมาช่วยดูแล้วก็ประเมินในส่วนของ eye involvement ด้วยนะคะอันนี้ที่เมื่อกี้พูดทั้งหมดไปก็คือเป็น mpox กับ HIV นะคะก็คือว่าในที่เราเห็นมาทั้งหมดเราจะเห็นว่ามีความจำเป็นเนาะถ้าเราจะส่งคนไข้ไป isolate ที่บ้านเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องรู้อย่างน้อยก็คือ HIV status นะคะ next หรือ post เนาะสองก็คือต้องรู้ว่าถ้า post เนี่ย CD4 เท่าไหร่จำเป็นที่จะต้องเจาะหา CD4 นะคะถ้า CD4 น้อยกว่า200อันนี้เราจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดละว่าง่ายๆว่าถ้าไม่ได้แอดมิดก็ต้อง close follow up มากๆนะคะแต่ถ้าแอดมิดได้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะในการที่จะ follow up เพราะว่าผื่นหรือแผลเนี่ยมันจะค่อนข้างแย่อย่างรวดเร็วนะคะการให้แอนติไบโอติกเพื่อ prevent ในเรื่องของ secondary bacterial infection เนี่ยมีความจำเป็นนะคะโดยเฉพาะถ้า lesion เนี่ยอยู่แถวบริเวณ genitaliaนะคะหรือว่าทำตำแหน่งอับๆทั้งหลายนะคะหรือว่าดูแลหรือแคร์ยากเนี่ยการให้แอนติบิโอติกเพื่อพรีเวนเรื่องของ secondary bacterial infection เนี่ยจะได้ประโยชน์นะคะอันนี้ก็คือในส่วนของ mpox กับ HIV นะคะในส่วนของ mpox กับ STI เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือเราเจอว่ามีโรคร่วมกับ STI เปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูงพอสมควรเนาะเราอย่างใน data อันนี้เขาก็เจอร่วมกับซิฟิลิสเจอร่วมกับหนองในแล้วก็ร่วมกับตัวคลามิเดียอินเฟคชันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเจาะเลือดดู HIV แล้วเราก็อยากให้มองหาซิฟิลิสร่วมด้วยนะคะส่วนหนองในหนองในเทียมเนี่ยถ้าทำได้ก็จะดีมากๆเลยนะคะคราวนี้พอมาดูเนี่ยเขาพยายามที่จะสวอปจากตรงบริเวณต่างๆมาดูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในซีเมนเนี่ยเขาก็เจอว่ามันมีเชื้อ mpox อยู่เพียงแต่เราไม่รู้เท่านั้นแหละว่ามันเป็นเชื้อเป็นหรือว่าเชื้อตายนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เรายังตอบคำถามนี้ไม่ได้ว่าตัว mpox เนี่ยมันสามารถถ่ายทอดผ่านทางน้ำอสุจิได้ไหมนะคะแต่ว่าเราเจอว่ามันมีเชื้ออยู่ในน้ำอสุจิหลังจากที่คนไข้หายแล้วนะคะWHO ก็เลยออกคำแนะนำออกมาว่าให้ใส่คอนดอม12สัปดาห์นะคะใส่คอนดอม12สัปดาห์นะคะหลังจากที่แพ้หายแล้วก็คือหลังจากที่คนไข้หายแล้วเนี่ยดิชาร์จกลับบ้านไปเนี่ยอย่าลืมนะคะอย่าลืมที่จะแนะนำให้คนไข้เนี่ยใส่คอนดอมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยในส่วนของคอนดอมกับในส่วนของ mpox กับ STI เนี่ยก็คือว่าในขณะเนี้ยเรายังไม่รู้ว่ามันถ่ายทอดไหมในน้ำอสุจิหรือว่าน้ำจากช่องคลอดนะคะการที่ใส่คอนดอมไม่ได้แปลว่าจะสามารถช่วยป้องกันเอ็มพ็อกซ์ได้แต่เราต้องแนะนำให้คนไข้เนี่ยใส่คอนดอมเพื่อให้ไม่ให้คนไข้เนี่ยไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นผ่านทางน้ำอสุจิเนื่องจากเรายังไม่รู้ว่าน้ำอสุจิเนี่ยสามารถที่จะแพร่ให้กับผู้อื่นหลังจากที่คนไข้หายแล้วหรือไม่นะคะแต่การที่คนไข้เนี่ยใส่คอนดอมแล้วก็ออกไปมีเพศสัมพันธ์ข้างนอกเนี่ยยังมีความเสี่ยงหมายถึงมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อกลับมาใหม่นะคะถึงแม้ว่าจะเป็น mpox แล้วก็ตามแต่ถ้าไปมีพฤติกรรมเสี่ยงแล้วเจอคนไข้ mpox คนอื่นๆคนไข้ก็สามารถที่จะติด mpox กลับมาใหม่ได้เหมือนกันนะคะสิ่งสำคัญอันเดียวที่จะช่วยลดการติดเชื้อได้ก็คือต้องลดจำนวนเซ็กพาร์ทเนอร์ลงนะคะยิ่งถ้ามีการมีเพศสัมพันธ์หลากหลายผู้คนนะคะก็จะยิ่งมีความเสี่ยงที่มากขึ้นอันนี้ก็เป็น complication นะคะก็คือว่าอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไปแล้วเนาะว่า complication ของ mpox เนี่ยมีได้หลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตาในช่องปากช่องก้นนะคะหรือว่าเป็น skin complication complication เหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นไปตามความแข็งแรงของคนไข้
ถ้าคนไข้เฮลตี้ดีนะคะไม่ใช่เป็นคนภูมิต่ำไม่ได้ออนคีโมเทอราปีไม่ได้ออนยาพวกกดภูมิส่วนใหญ่คอมพลิเคชันมักไม่ค่อยสูงนะคะอย่างมากก็คือเป็นลักษณะของสกินคอมพลิเคชันเป็นสกาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่ภูมิต่ำได้ยากดภูมินะคะหรือว่าออนเคโมเทอราปีเหล่านั้นเนี่ยถ้าภูมิต่ำเมื่อไหร่ก็จะมีคอมพลิเคชันมากขึ้นตามลำดับนะคะมาถึงว่าเราจะตรวจยังไงจริงๆเมื่อเช้าก็จะมีอาจารย์พูดไปแล้วเนาะว่าตรวจยังไงหลักๆเลยก็คือเราเน้นตรวจจากแผลแล้วก็ผื่นของคนไข้นะคะแล้วก็เอามาตรวจ PCR นะคะปัจจุบันนี้ทาง WHO ไม่ได้แนะนำว่าให้ใช้เข็มหรือว่าในการดูดน้ำหรือว่าใช้เบลดในการเปิดรูฟของตัวแผลหรือว่าเวสิเคิลเนาะสาเหตุที่เขาไม่ได้แนะนำเรื่องของการใช้วิธีการเจาะน้ำมาตรวจหรือว่าใช้ของมีคมในการเปิดแผลเนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีรายงานค่อนข้างมากเลยทีเดียวว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็ติด Mpox ผ่านทางการในระหว่างช่วงเก็บสเปซิเมนก็คือจิ้มคนไข้แล้วก็มาจิ้มมือตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการติดผ่านทางเป็นอักซิเดนต์อะเป็นอักซิเดนทัลเนาะผ่านทางการสัมผัสของมีคมระหว่างการเก็บสิ่งส่งตรวจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยเขาก็เลยว่าไม่จำเป็นแล้วนะคะก็คือแค่ใช้สวอปเนี่ยเก็บสิ่งส่งตรวจบนรูฟหรือว่าตรงบนแผลด้านบนของคนไข้นะคะก็เพียงพอนะคะเข้าใจว่าวิธีการตรวจน่าจะได้พูดไปแล้วเมื่อเช้าหรือว่าอาจจะเป็นช่วงบ่ายหลังจากนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของอันนี้ก็ให้ดู Data เนาะว่าที่เจอเนี่ยส่วนใหญ่เจอจากที่ไหนนะคะจะเห็นว่าประมาณ 80-90% เลยทีเดียวแหละก็คือเจอจากรีชั่นนะคะเจอจากรีชั่นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจากรีชั่นสวอปหรือรีชั่นคลัสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้อยมากเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆที่จะเจอจากคอจากก้นดังนั้นเนี่ยจึงไม่ได้แนะนำว่าถ้าคนไข้มีลีชั่นแล้วเนี่ยจะต้องไปตรวจคอหรือตรวจก้นเพิ่มนะคะในส่วนของคอหรือก้นเนี่ยเราจะแนะนำให้ตรวจต่อเมื่อคนไข้ไม่มีลีชั่นเลยเอาแล้วไม่มีลีชั่นเลยจะไม่สงสัย Mpox ก็คืออย่างเช่นเป็นผู้สัมผัส Mpox มาก่อนแล้วก็อยู่ในระหว่างเฝ้าระวังอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเขามีลักษณะอาการอย่างเช่นมีไข้ขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็จะให้มาสวอปคอหรือบางคนมีอาการเจ็บก้นอย่างเงี้ยเราก็จะมาสวอปก้นแล้วก็มาตรวจนะคะแต่ถ้าเขาไม่ได้มีอาการอะไรเลยเนี่ยเราก็จะไม่ได้ทำอะไรเลยเหมือนกันนะคะก็คือให้เขาเป็นเซลล์มอนิเตอริงของเขาเองนะคะ อันนี้ก็เป็น differential diagnosis เท่านั้นนะคะซึ่งอันนี้ก็จะแยกระหว่าง Mpox กับ Chickenpox เนาะเพราะว่า smallpox จริงๆไม่ค่อยมีในบ้านเรานะคะจริงๆ mpox กับ smallpox อาการค่อนข้างคล้ายกันนะคะแต่เนื่องจากไม่ค่อยมีในบ้านเราปัจจุบันเนี้ย mpox เนี่ยหลักๆเลยก็คือตั้งแต่ประวัติเนาะประวัติส่วนใหญ่คนไข้ mpox มักมีความเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นเสี่ยงในเรื่องของพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงหรือเสี่ยงในลักษณะที่ว่าเป็นผู้อยู่บ้านร่วมกันกับผู้ป่วย mpox อย่างเงี้ยเป็นต้นเดี๋ยวจะเริ่มจากประวัติที่มีความเสี่ยงก่อนนะคะแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของอาการเนาะเราจะเห็นว่าในส่วนของ Mpox เองเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่โมโนมอร์ฟัสแล้วมันก็เป็นมัลติสเตจได้เหมือนกับ Chickenpox แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือพวกนี้มักจะเด่นแถวบริเวณหน้าแขนขานะคะในขณะที่ Chickenpox เองเนี่ยมันเด่นที่ตัวมากกว่าแขนขาอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะพอช่วยแยกได้คร่าวๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยประวัติค่อนข้างมีส่วนสำคัญในการแยกโรคนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราอาจจะต้องคิดถึงนะคะถ้าเราเจอผื่นนะคะที่สงสัย Mpox ก็จะต้องคิดถึง Chickenpox Zoster นะคะหรือว่าเป็นกลุ่มพวก Herpes หรือว่า Eczema herpeticum แบบนี้เป็นต้นหลายๆรายก็เหมือนซิฟิลิสนะคะมีแผลเหมือนกับซิฟิลิสตามฝ่ามือฝ่าเท้าแล้วก็อวัยวะเพศได้เหมือนกันนะคะในส่วนของการรักษานะคะการรักษาเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องบอกว่า Mpox เนี่ยไม่มีการรักษาเฉพาะนะคะไม่มีการรักษาที่เฉพาะสำหรับ Mpox คนไข้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเป็นการรักษาตามอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้อยู่โฮมไอโซเลตได้นะคะเ
ก็คือถ้าคนไข้มีไข้เราให้ยาพาราลดไข้ถ้าคนไข้คันเราก็จะให้แอนติฮิสตามีนหรือยาทาแก้คันนะคะดังนั้นเนี่ยในช่วงระหว่างที่คนไข้แยกหรือกักตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยในช่วง21 วันนะคะพอแผลและผื่นหายสะเก็ดหลุดกลายเป็นเนื้อชมพูคนไข้ก็กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขนะคะอันนี้คือคำแนะนำทั่วๆไปแล้วก็อย่าลืมว่าจะต้องใส่คอนดอมต่อไปอีก3 เดือนด้วยนะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นแบบนี้นะคะไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแบบนี้โดยเฉพาะคนไข้ที่มีภูมิต่ำคนไข้ที่มีภูมิต่ำเมื่อกี้เราบอกแล้วเราก็เห็นแผลกันแล้วด้วยว่าแผลมันค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเนโครติกทิชชูค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยไม่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่แผลจะหายภายใน21 วันนะบางคนเนี่ย2-3 เดือนมาแล้วก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยที่จะช่วยคนไข้ได้ก็คือการให้ยาทีโควิลิแมทหรือที่เราเรียกกันว่า TPOX เนาะแต่ต้องรู้ก่อนว่าทีโควิลิแมทหรือว่า TPOX เนี่ย FDA ไม่ได้ approve ให้ใช้กับ Mpox มันเป็นยาที่ approve ให้ใช้กับ Smallpox เท่านั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เราคิดว่ามันใช้ได้แล้วก็นำมาใช้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ายังไม่ผ่าน US FDA approve มันก็เหมือนกับเป็นเชิงวิจัยไกลๆก็คือเป็นการเก็บข้อมูลแล้วก็รายงานเข้าไปที่ส่วนกลางเนาะดูถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลรวมถึงผลข้างเคียงของการใช้นะคะการใช้ทีโควิลิแมทเหมาะในกลุ่มไหนนะคะก็คือถ้าเป็นตัวคนไข้เองก็คือเป็นคนไข้ที่มีคอมพลิเคชันนะคะไม่ว่าจะเป็นคอมพลิเคชันที่เป็นซิสเต็มิกคอมพลิเคชันอย่างเช่นมีเรื่องของเซปซิสเอนเซฟาลิติสมีออคูลาร์ลีชันนะคะหรือว่ามีคอนฟลูเอนซ์ฮีโมราจิกลีชันอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็คือเป็นคนไข้ที่มีอาการรุนแรงนะคะหรือว่าเป็นตำแหน่งที่อาจจะเกิดสกาหรือว่าเป็นสตริกเจอร์ได้นะคะในส่วนของคนไข้ที่มีพิษและแผลหรือว่าคนไข้เนี่ยมีโรคร่วมที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเป็น severe disease โรคร่วมอะไรที่เราเจอบ่อยแน่นอนก็คือ 50% เนาะคนไข้มี HIV ร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคร่วมก็คือ HIV แต่จะไม่ใช่ HIV ทั้งหมดจะเป็น HIV ที่ CD4 ต่ำโดยเฉพาะ HIV ที่ CD4 น้อยกว่า200นะคะก็จะมีโอกาสที่จะเกิดเป็น severe disease ได้นะคะรวมถึงกลุ่มคนไข้ malignancy เป็นมะเร็งนะสายคีโม on steroid ต่างๆเหล่านี้ล้วนกินยากดภูมิล้วนแต่มีโอกาสเกิดเป็น severe disease ได้ทั้งสิ้นนะคะกลุ่มอื่นๆนะคะที่ต้องระวังก็อย่างเช่นเด็กอายุน้อยกว่า8 ปีเนาะอันนี้เป็น CDC recommendation เนาะว่าก็จะมีเด็กที่น้อยกว่า8 ปีก็จะมีความเสี่ยงรวมถึงคนท้องเนาะเราก็ต้องระวังเรื่องของ vertical transmission มาสู่ลูกแล้วก็เด็กก็อาจจะเสียชีวิตได้นะคะแล้วก็ breastfeeding เนาะเพราะคนไข้ที่ breastfeeding เนี่ยก็อาจจะติดไปที่เด็กเล็กได้นะคะแล้วก็ในส่วนของคนไข้ที่มี underlying skin disease ต่างๆที่ผื่นผิวหนังไม่ค่อยปกติอย่างพวก psoriasis หรือว่าAtopic dermatitis แบบนี้เป็นต้นนะคะก็อาจจะมีความจำเป็นที่ได้ที่ควรจะได้ทีโควิลิแมทถ้าเขาติด Mpox นะคะอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของมาตรการในการเข้าถึงยาทีโควิลิแมทนะคะคร่าวๆก่อนเนาะก่อนเดี๋ยวจะมีพาร์ทที่จะพูดถึงมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือให้ดูว่ามันเป็น emergency use นะคะของทีโควิลิแมทมันไม่ใช่ยาที่เราสั่งจากบริษัทยาแล้วก็เอามานะทุกวันนี้เราจะต้องขอทีโควิลิแมทจากทาง WHO นะคะเพื่อที่จะเอามาใช้แล้วก็ต้องรายงานผลกลับไปด้วยนะคะไม่ได้ว่าสั่งจากร้านขายยาแล้วก็เอาเข้าสั่งจากบริษัทยาแล้วก็เอาเข้ามาได้ใช้ได้เลยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะที่อยู่ในเว็บไซต์อยู่แล้วก็จะมีเขียนเอาไว้ว่าคอนดิชันไหนที่ประเทศไทยเนี่ยแนะนำให้ใช้นะคะซึ่งก็ไม่ต่างกับ CDCแล้วเนื่องจากว่าโครงการนี้มันเป็นยาที่อยู่ใช้อยู่ในการในงานวิจัยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเด็กใช้ได้ไหมนะคะจริงๆข้างนอกเนี่ยเด็กก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าในประเทศไทยเดี๋ยวเราลิมิตเอาไว้สำหรับเด็กที่มากกว่า13 กิโลกรัมนะคะแต่ถ้าถามว่าน้อยกว่า13 กิโลกรัมสามารถใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่อาจจะต้องขอเข้ามาเป็นพิเศษนะคะดูความจำเป็นของเด็กเป็นหลักนะคะกินยังไงนะคะก็กินก็คือว่าถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนัก40-120ส่วนใหญ่คนไทยก็ไม่ค่อยเกิน120 กิโลกรัมนะคะก็รับประทาน600 มิลลิกรัมทุก12 ชั่วโมงเป็นเวลา14 วันนะคะถ้ามากกว่านี้ก็จะเปลี่ยนจาก600 มิลลิกรัมทุก12เป็น600 มิลลิกรัมทุก8 ชั่วโมงนะคะ
แล้วก็สิ่งสำคัญที่ต้องทราบเลยก็คือว่ายานี้จะต้องทานหลังมื้ออาหารที่มีไขมันสูงเนาะเช่นชีสหรือว่าพวกเนยพวกอะไรที่มีไขมันสูงข้าวขาหมูข้าวมันไก่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะที่ควรจะต้องกินร่วมคุณหมออมคะเสียงเบาอีกแล้วค่ะดีขึ้นไหมคะมีงั้นเดี๋ยวสักพักอาจจะต้องเปลี่ยนเสียงยังเบาอยู่ค่ะหรอคะไม่เดี๋ยวหมอขอรีฟแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวลองดูอีกทีว่ามันจะดีขึ้นไหมขอรีฟแป๊บนึงได้ยินเสียงไหมคะเสียงดีขึ้นไหมค่ะเสียงชัดขึ้นนะคะคุณหมอออมโอเคพอดีหมอลีฟแล้วลองเข้าใหม่ดูเดี๋ยวลองดูอีกทีแล้วกันนะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงดูเหมือนวันนี้มันจะแปลกแปลกนิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคิดปิดสไลด์ไปหน่อยขออนุญาตผู้เข้าร่วมอบรมสักครู่นะคะแชร์สไลด์นิดนึงนะคะสไลด์ขึ้นไหมคะสไลด์ขึ้นแล้วค่ะโอเคค่ะแล้วก็ในคนไข้ที่ใส่ NGTU ก็กินได้นะคะก็ผ่าน NG ได้แล้วก็คนไข้ที่มี Renal Impairment ก็ไม่ได้ต้องปรับยาอะไรนะคะตอนนี้คำแนะนำก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะผลข้างเคียงของการที่กินทีโควิลิแมทก็คือคนไข้จะมีปวดศีรษะได้บ้างขึ้นไส้ซึ่งเป็น Minor Side Effect เนาะบางคนจะมีเวียนศีรษะท้องเสียได้เป็นต้นนะคะแล้วก็มีคนหลายคนถามเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะว่าวัคซีนจะช่วยไหมนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าวัคซีนเนี่ยถ้าได้1เข็มเนี่ยกันได้66%ได้2เข็มก็กันได้88%เนาะก็คงคล้ายๆกับโควิดเนาะถึงแม้ว่าเราได้วัคซีนไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะติดโควิดใหม่ได้ Mpox ก็เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะได้วัคซีนไปแล้ว2เข็มก็มีโอกาสติด Mpox ได้ถ้ามีความเสี่ยงหรือว่าไปสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัคซีนก็ไม่ได้เป็น100% effective นะคะแล้วก็ในชิคาโกเนี่ยก็มีรายงานเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาว่าเจอว่ามีเอาท์เบรกเนาะมีเอาท์เบรกแล้วก็ประมาณ50%ของเคสอะค่ะก็ได้รับวัคซีนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้รับวัคซีนก็ไม่สามารถป้องกันได้อย่าง100%เพียงแต่ว่าคนไข้ที่เป็นเนี่ยอาการจะน้อยกว่าแล้วก็มีโอกาสที่จะต้องแอดมิดน้อยกว่าเพราะว่าความรุนแรงน้อยนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องวัคซีนโดยสรุปก็คือว่าคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงส่วนใหญ่ต้องบอกเลยลีชั่นน้อยน้อยน้อยจนบางทีเราก็แทบจะมองได้ยากว่าเป็น Mpox ไหมซึ่งเขาเหล่านั้นมักจะมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีนะคะอย่าลืมว่า50%ของเคส Mpox เนี่ยมี HIV positive ร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องพอเจอเคส Mpox แล้วจะต้องเจาะหา HIV แล้วก็ต้องประเมินหา CD4 ด้วยถ้า HIV positive เราถึงจะบอก prognosis ของโรคของคนไข้ได้นะคะว่าคนไข้คนนี้จะดีเร็วหรือว่าจำเป็นที่จะต้อง cross follow up นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่เป็น advanced HIV เนี่ยก็จะเพิ่ม riskของการเสียชีวิตจาก Mpox ได้นะคะแล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีทรีทเมนต์หรือว่าวัคซีนใดๆที่จะสามารถรักษาหรือว่าป้องกัน Mpox ได้100%นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นทั้งหมดนะคะการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือ
ลดพฤติกรรมเสี่ยงอันนี้ในการสัมผัสนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการป้องกัน mpox